าละครับวันนี้วิธียกมะขามนะครับมะขามถ้าเราปลูกในดินแล้วได้ที่เราจะขึ้นไปเราจะต้องมายกครับยกจะทำอย่างไรมาดูครับบอนไซบ้านมดจะทำให้ดูอันดับแรกตัดแต่งกิ่งออกก่อนให้เห็นโครงสร้างนะครับผมก็บรรยายตามที่มองเห็นกันแล้วกันนะผมก็ไม่รู้นะอย่างอันนั้นกิ่งหลังใช่ไหมครับคุณรถหลังสามต้องตัดนะครับเลื่อยๆมาเลยมาบังตัดเลยเดี๋ยวจะไปตัดนะครับอันนี้เราเผื่อนะครับตัดตรงนี้ตัดเผื่อนะคุณมดนะครับผมเพื่อให้เขาแตกใช่ไหมครับครับผมนั่นเป็นกิ่งหลังสามนะครับบังเอาเนี้ยออกไปนะตอนนี้ก็เดี๋ยวผมไปดูรอบนะเป็นไม้ลักษณะไม้คนคู่ไม่ธรรมดาครับต้นนี้ก็ถ้าไม้คนคู่ก็คือจะสร้างต้นเล็กเนี่ยมีกิ่งคู่ขึ้นไปด้วยนะครับแต่มากน้อยแค่ไหนอยู่ที่ความเหมาะสมเอาห้าจางจะเอายางออกได้ประมาณนี้บ้างนะครับต้องทดไปก่อนนะอาจารย์นะทดเลยครับทดเลยครับเพราะว่าถ้าไม่ทดมันไม่ลดการคายน้ำเดี๋ยวค่อยเริ่มต้นใหม่นะครับนะต้นนี้บอนไซบ้านมดแบ่งปันนะครับแบ่งให้เฉยๆนะครับนะเอามันยกอีกนะครับยกอีกนะจะทำให้ดูนะฮะถ้าท่านมาซื้อต่อนะจะทำลักษณะเดียวกันนี่แหละครับเป็นการเซฟไม้ไม่ให้ตายนั่นเองทีนี้รากรอบนะข้างล่างจะมีหนุนนะครับนะมีเท่าไหร่ก็ขายได้ครับแบบนี้ถ้าท่านทำแบบนี้มีเท่าไหร่ก็ขายได้นะครับแค่สร้างไม้ขุดตอขายรายได้เป็นแสนนะครับแสนจริงๆครับเป็นล้านด้วยนะฮะเรานับหมดในล้านเลยนับเดือนเดียวนั่นเนี่ยนี่ครับอาจารย์มาดูหน้าไม้นะครับเดี๋ยวมาดูหน้าไม้นะครับโอ้โหไม้สวยครับไม้สวย1 2หลังหน้ามีครบหมดหน้า4 5เหลือ5ดึง5ลงมาโหไม้จบแล้วครับโชว์ตอยังได้โอ้โหสุดยอดเลยครับต้นนี้โอ้โหมะขามต้นนี้จบเลยครับผมคงไม่ต้องหาอะไรอีกแล้วครับนะฮะสร้างแค่นี้ก็พอดีสิ้นอายุพอดีครับ รุ่นใหม่นี่นะบังนะบังไม่ต้องฝันว่าจบนะบังนะก็แผลอมหมดแล้วนะอมหมดแล้วปิดหมดแล้วไม่ต้องฝันว่าจะจบนะทำให้ดีสวยครับต้นนี้ ไม่เป็นไรคุณมดสร้างต่อไปไม่ไหวก็บอกคุณมดเอาคืนบอกมรดกนี่ส่งคืนนะแทงได้ป่ะเอียงให้นะมะขามเนี่ยอันตรายนะฮะผมลองแล้วยิงปุ๋ยอย่าใส่หน้าฝนเยอะนะครับปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมีเพราะว่าพอฝนตกลงมาน่ะน้ำมันไม่ระบายครับปุ๋ยละลายมาเต็มเลยครับแล้วน็อกนะฮะไปแล้วครับต่อหนึ่งหน้าฝนเนี่ยการเคลื่อนย้ายก็ให้ไปห่อตุ้มไว้ก่อนจนกว่าตุ้มจะเซตตัวเป็นก้อนนะครับให้มันแห้งเลยนะครับให้เลยหน้าฝนค่อยว่ากันปลอดภัยที่สุดดูในกระป๋องนะครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่ค้นพบนะครับก็คือรากเขาน่ะถ้ารากใหญ่อ่ะนะอย่าไปทดนะฮะรากใหญ่อ่ะพอทดแล้วเนี่ยตัดแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาเลยครับเขากระเทือนนะฮะมาขาดแต่ถ้าให้เขารากเดินก่อนเขาจะเดินช้าแต่ว่ารากฝอยเขาเดินใหม่นะครับในตุ้มนะครับหลังจากนั้นเราไปปลูกในปลอดภัยที่สุดใจเย็นๆเลยนะครับมะขามนะครับนะตอไม้ต้นนี้ก็สุดยอดเลยครับรากไม้มีจังหวะตัดเขียงไหลเขียงนะตัดนี่นะครับไม้จะจบแล้วนะครับไม้มีจังหวะจากโคนมาหมดแล้วตอหลักหมื่นครับแต่ถ้าหลักพันก็มีนะคุณมดนะมีครับหลักพันถูกๆก็มี 4,000 5,000 แต่ต้นนี้มันไม้ใหญ่จริงๆนะฮะสวยๆต้นนี้มานะครับดูวิธีการนะฮะยกวิธีการยกโหสวยจริงๆครับโอ้โหนะครับโอ้โหนี่ทดเลยนะครับคุณมดเก็บให้เลย
นะฮะเก็บอันนี้เป็นหลังนะจับหลังเนี่ยมันมีพวกนี้ไปได้หมดอาจารย์นะได้อยู่นะนะกิ่งเมนนะครับโอ้โหต้นนี้ก็สวยครับเฝ้าจนโอ้โหสุดยอดเลยครับทดให้ขึ้นใหม่ให้ปลายเรียวใช่ไหมครับเพราะพวกนี้เราไม่ต้องกลัวเนี่ยเราดึงพวกนี้เอาไปใหม่ได้หมดแล้วครับโอเคเก็บในส่วนที่ไม่เอาแน่ๆก่อนนะครับเรามองภาพบอกโอ้โหแค่โคนก็กินขาดนะครับโอ้ยสวยบังคุณมดเอายอดให้ผมรู้ก่อนนะครับตรงไหนจะเอาออกนะฮะก็ให้เหมือนกับมาร์คตรงนี้ก็ไม่สมควรมีครับมันจะเป็นกิ่งเกินนะครับมันบวมกิ่งเกินแบบนี้ต้องไปเก็บใช่ไหมคุณมดเดี๋ยวต้องเอาครีมเก็บอีกทีเก็บอีกทีนะครับตอนนี้ก็คือมาร์คจุดว่าเอาตรงไหนเป็นตรงไหนนะครับเนี่ยอาจารย์มาดูหน้าไม้เนี่ยเรียวเลยครับมันก็จะสวยนะครับเนี่ยโอ้โหโคนใหญ่โคนผายปลายเรียวกิ่งเหนียวใบเล็กและเป็นไม้ยืนต้นก็คือมะขามนั่นเองครับนะไม่มีไม้อื่นนะมีมะขามเท่านั้นแหละครับองค์ประกอบนะกระบวนการสร้างงานบอนไซนะครับกระบวนการห่อตุ้มครับมัดให้แน่นหลังจากนั้นให้ตุ้มมันเซตตัวเองก่อนนะครับประมาณ 4-5 เดือน6เดือนนะครับแล้วค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งผมก็จะเก็บไม้ไว้อย่างนี้ก่อนนะครับให้รากฝอยเข้าเดินนะฮะเรารดน้ำเราก็พยายามที่อย่าให้เกินนะครับถ้าเกินมันก็จะมีปัญหาอยู่พอสมควรนะหน้าฝนเราก็เก็บในเรือนพ่อชำนะครับเหมือนไม้ห่อตุ้มทั่วไปนั่นแหละครับเจาะรูระบายน้ำหน่อยนะครับมะขามต้นนี้ก็คุณมดอนุเคราะห์นะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวไปสร้างต่อนะจะทันอยู่ครบไม้จบหรือเปล่าไม่รู้นะบางนะแต่ได้สร้างนะครับได้สร้างงานนักสร้างบอนไซครีเอเตอร์นะครับครีเอเตอร์นักสร้างนะครับจะต้องสร้างแบบนี้แหละครับจัดรากด้วยนะครับผมก็จัดรากด้วยเดี๋ยวมีโอกาสนะครับได้ไปที่ตลาดต้นไม้เจ้าจอมร่มเกล้าแน่นอนไม่น่าจะเกินตุลานะครับหลังฝนตอนนี้ฝนลงเหลือเกินนะฮะหลังฝนได้ไปแน่นอนนะครับเดี๋ยวจะให้คุณมดไปเปิดตัวด้วยนะมีไม้เยอะแยะเลยนะครับนะเดี๋ยวมีไม้ไปเปิดตัวนะครับที่ตลาดต้นไม้เจ้าจอมร่มเกล้านะ